แรงเหมือนกันนะใช่นะคะถึงกับหูพึ่งขึ้นมาเลยนะคะนับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าในวงการลูกทุ่งไทยค่ะสำหรับนักร้องมากความสามารถที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอย่างพี่ก๊อตจักรพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยก็หาประสบการณ์ใหม่ด้วยการหันมาจับงานพิธีกรมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับงานเพลงอยู่เช่นเดิมค่ะแต่ว่าล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยที่ไม่ค่อยจะหัวเสียกับเรื่องอะไรง่ายๆทนไม่ไหวค่ะขอโพสต์ข้อความผ่านสื่อเลยนะคะผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยโพสต์ข้อความว่ามารยาทครับผมแบบนี้สั้นๆเลยนะฮะพร้อมกับแคปชั่นว่าสะกดเป็นไหมไอ้นักร้องลูกรุ่นลูกนะฮะแล้วก็แฮชแท็กว่าไม่ไหวจริงๆงานนี้น้องๆในวงการก็พากันเข้ามาแสดงความเห็นกันแล้วก็ตกใจกันยกใหญ่เลยนะครับทั้งสาวตั๊กแตนชลดาครับคุณฝนธนสุนทรคุณหลิวอาจาริยารวมถึงแฟนๆด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงข้อความนี้กันมากมายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่สุดทนจริงๆนะครับคงไม่โพสต์แบบนี้แน่นอนก่อนที่หนุ่มก็จะลบโพสต์นั้นออกไปครับทางทีมข่าวของเราก็มีการติดต่อไปยังผู้จัดการของคุณก๊อตจักรพันธ์แต่ว่านักร้องดังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ซึ่งทางผู้จัดการได้ให้ข้อมูลนะครับว่านักร้องรุ่นลูกคนนั้นได้มาขอโทษเราด้วยแล้วก็มีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ